วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกำลังจะได้เวลานะครับน่าจะพอดีเลยเมื่อกี้ฉุกเฉินไปนิดนึงตอนที่จะเริ่มรายการลืมปลดล็อกกล้องอ๋อเรื่องที่อยากเล่าเสาสบายๆทุกวันเสาร์วันนี้มีผู้ร่วมรายการต้องขอบคุณจริงๆสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ทวีปครับท่านนายแพทย์ประสิทธิ์พิทูลกิจจาซึ่งก็ร่วมรายการมาตลอดคือเราเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันพี่หมอก็จะกรุณาตื่นแต่เช้าบางทีไม่ได้กรุณาหรอกผมไปแค่มาจากที่นอนถ้าไม่ใช่รายการอาจารย์ผมไม่ตื่นมันอาจจะเช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็คือ6โมงแต่ว่าคนทั่วไปเขาก็ตื่นทำงานกินกันแล้วนะอ๋อใช่ใช่คือเราอายุมากก็ต้องตื่นสายหน่อยธรรมดาเฮ้ยไม่ใช่อายุมากต้องตื่นเช้าเป็นปกติคือท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนก็จะเป็นรายการฟังความจริงกับสื่อกลางมานานตอนหลังๆมีคนบอกว่าเช้าๆตื่นมาอยากฟังอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันเครียดสบายๆคุณป้ารำพึงรักความสุขเป็นคนแนะนำบอกว่าเอาสักวันนึงวันเสาร์เพราะไหนว่าคือจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยผมก็คุยข่าววันอาทิตย์ก็เป็นรายการพูดจาภาษาระยองทีนี้วันเสาร์นะขอสักวันหนึ่งคุยสบายๆสักวันหนึ่งผมก็เลยเริ่มมาประมาณสัก2เดือนแล้วมั้งที่ใช้คำว่าเรื่องที่อยากเล่าเสาร์สบายๆคือทุกวันเนี่ยนะที่เล่าข่าวเนี่ยบางทีเราไม่อยากเล่าหรอกแต่มันเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็กลายเป็นว่าเรื่องที่ต้องเล่าแต่พอวันเสาร์จะเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าคนฟังอยากฟังหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาพยายามเอาเรื่องสบายๆมาไม่อยากฟังก็ปิดอยากฟังก็เปิดไม่ไปไล่เงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องอย่างนั้นที่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้เนี่ยครับมันอยู่ที่เสรีภาพวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์วันที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565วันนี้วันขึ้น6ค่ำเดือนยี่ปีฉลูยุลศักราช1383และเป็นปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันเสาร์ผีหลวงอยู่ทางทิศไหนเดี๋ยวนะขอดูตำรานิดนี่ผมพูดมาตั้งหลายปียังลืมเลยนี่ตำรานี่ใช้มาจนกระลุงกระลิงแล้วเนี่ย40ปีประวัติศาสตร์แต่ผมฟังอาจารย์ตอนเช้าๆได้ความรู้ด้วยนี่40ปีนะเนี่ยมีคนถามแวะไปเรื่อยๆนะมีคนถามบอกผมว่าวันนี้ในอดีตมาจากที่ไหนเดี๋ยวนี้มันง่ายครับไปเสิร์ชดูใน Google มันก็มีแต่เนี่ยเป็นสมัยที่ผมยังเป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของเขาเรียกสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดโอ้เก่าเลยเนี่ยเหลืองเลยกระดาษเหลืองเลยจะหลุดชิ้นผมทำหนังสือเล่มนี้แจกไปตามโรงเรียนต่างๆในระยองแล้วผมก็เก็บไปเล่มหนึ่งก็ได้ประโยชน์ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าอดีตที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้มันมีอะไรบ้างดีมากเลยครับดีมากอาจารย์ครับดีมากเดี๋ยวนะวันเสาร์ที่ดวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้นะถ้าเป็นปฏิทินจีนก็บอกเป็นวันธงชัยให้เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีที่เหมาะแล้วจัดการมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการอะไรก็ได้วันเสาร์วันนี้เป็นวันถ้าปฏิทินจีนบอกเป็นวันธงชัยอ๋อเลขแปดดีด้วยเลขแปดแต่ถ้าเป็นปฏิทินไทยก็เป็นวันโลกาวินาศอ๋อเหรอโอ้กลับกันเลยฮะกลับกันเลยเหรอใช่ใครมีเลข8คนจีนบอกร่ำรวยด้วยนะรุ่งเรืองด้วย8นี่เหรอเลข8เนี่ยเดี๋ยวผมพับปฏิทินแผ่นนี้ใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่ใช่แต่เลข8นะเพราะมันดีเลข8คนจีนใช่แล้วในบัตรประชาชนน่ะเลข8 3ตัวท้าย4ตัวรวยด้วยนะนี่เป็นหมอดูเลยเหรอไม่ใช่ผมอ่านมาเหมือนกันนึกว่าหมอประสิทธิ์นี่เป็นหมอสูหมอสูหมอสูแต่เลิกแล้วตอนนี้เลิกหมอสูก็สีที่เป็นมงคลของวันเสาร์ถ้าตามตำราสวัสดิรักษาก็จะบอกว่าวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศวันเสาร์ต้องใส่นี่ผมไม่ใช่ว่าใส่สีตามมันนะใส่เสื้อตัวนี้ใส่น้อยกับเมื่อคืนลุกขึ้นได้ก็แก้หนาววันนี้เรานั่งอยู่บรรยากาศสบายๆริมกองไฟ อยู่ที่อำเภอเสมิงตรงนี้อยู่ตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสมิงซึ่งผมไปดู
อดีตเนี่ยนะ2ปีที่แล้วเนี่ยผมกับพี่หมอเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่หมอแล้วกันนะนั่งจัดรายการอยู่บ้านหลังนู้นน่ะที่เนี่ยใช่ๆๆประมาณหนาวเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะแต่ว่าเค้านั้นถึงจะหนาวกว่านี้นะใช่วันนี้ก็เยือกเลยนะครับวันนี้เย็นๆสบายวันนี้18องศาโอ้18นะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนเนี่ยพูดถึงวันนี้ในอดีตหน่อยดูตำราเขาบอกเมื่อวันที่8มกราคมปีพ.ศ. 2395ในสมัยรัชกาลที่4เป็นวันที่พระอานมมุนีสมณทูตของไทยพร้อมกับคณะได้ออกเดินทางจากกรุงเทพไปศรีลังกาเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะจริงๆพระพุทธศาสนาเนี่ยกำเนิดในอินเดียก็จริงแต่ปักหลักหนาแน่นที่สุดก็คือที่ประเทศไทยนั้นเราก็จะมีการติดต่อประสานกับทางศรีลังกาทางอินเดียเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนานี่แหละ วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485ที่หมอเกิดหรือยังยังไม่เกิด2485ในสมัยรัชกาลที่8ครับเป็นวันที่อังกฤษได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดกรุงเทพเป็นครั้งแรกนั่นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2519เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนแห่งใหม่พี่ขยับหลบควันได้ตามสบายนะขยับมาทางด้านนี้ก็ได้วันนี้เราสบายไปหน่อยนะฮะคือจะเล่าว่าวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2519เนี่ยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนแห่งใหม่ชื่อสวนอะไรสวนจตุจักรนี่ขยับมาได้หลบโอเคครับไม่เป็นไรแล้วมันโชยไปโชยมาส่วนใหญ่เขาบอกควันน่ะมันจะไปทางคนที่จะรวยฮะเฮ้ยก็ดีงั้นมาพี่โดดเข้าไปเลยเอ้าพี่ตอนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยพูดแล้วก็นึกได้นะถ้าจำไม่ผิดนะวัดอาซากุสะวัดอาซากุสะแตกกันได้ไหมแตกแย่ที่วัดอาซากุสะมีควันอะเวลาจุดธูปเยอะๆเขาจุดธูปใช่ไหมแล้วคนเนี่ยตอนแรกผมไปผมก็ทำอะไรกับเขาผมก็จะไปทำอย่างเงี้ยวักควันก็ใส่ตัวถูกต้องถูกต้องก็บอกเดี๋ยวโชคลาภจะมาเป็นความเชื่อพี่หมอให้เกียรติอวยพรวันเกิดนะครับวันเกิดวันนี้ใครเกิด8มกราคมอ๋อสวัสดีครับขอให้คนที่เกิดใครวันเกิดวันนี้นะครับมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดอะไรที่ได้สิ่งที่ถูกที่ต้องขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดนะครับเล่าอีกทีนึงที่ดินตรงนี้นะครับมันเป็นที่อยู่บนภูเขาอยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่พี่หมอสังเกตไหมเวลาที่เราจะเดินทางเข้ามาที่เนี่ยนะฮะพี่หมอหลบควันใช่ไหมหลบตามสบายหรือจะหนีไปนั่งนู้นก่อนถ้าพักก็ได้นั่นนะไม่เป็นไรฮะคือจะเล่าว่าที่อำเภอเสมิงเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนเมืองในหุบเขาบินหน้าอากาศเย็นเมืองนี้จะอยู่ในหุบเขาเวลาจะเดินทางเข้ามาเนี่ยพี่หมอสังเกตไหมเราจะต้องเดินทางเข้ามาจากทางอำเภอหางดงใช่แล้วก็ขึ้นเขาโค้งไปโค้งมาเขาเรียกเจ็ดพับภูเขามันจะขวัดเฉียนหน่อยเจ็ดพับจำได้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะประมาณเดือนนึงมีข่าวเกิดขึ้นพอเห็นเป็นข่าวเกี่ยวกับเสมิงผมก็ไปตามดูมีรถคันหนึ่งคือรถเดี๋ยวนี้เขาจะเดินทางเขาจะใช้ไอ้เขาเรียก Google Map Google Map นี่จะเป็นตัวนำทางเขาก็จะไปด้วย Google ไงเขาบอกเขาไม่เคยผ่านเส้นทางสายนี้ลองนึกถึงรถเทรลเลอร์มันก็เป็นตัวหางมันยาวแล้วเจ็ดพับคิดดูแล้วกันขับขึ้นแล้วก็โค้งแล้วไปขาที่โค้งนั่นแหละครับไปก็ไปไม่ได้ทางนั้นจะชนภูเขานี่จะตกหางก็จะร่วงภูเขาไปคาอยู่อย่างนั้นก็บอกรถติดจนระเนระนาดเลยครับเนี่ย Google เป็นเห็นกันนะใช่ผมก็ใช้ Google จะไปไหว้พระที่พระรอดมหาวันน่ะก็ขับไปตาม Google Map อ่ะขับไปขับมาอันนี้ถึงแล้ว
โลเคชั่นถึงแล้วไอ้ไม่มีอ่ะมันชาวบ้านบอกในอดีตเมื่อเป็นร้อยปีอยู่ที่นี่วัดอ่ะต้องถามชาวบ้านทางชาวบ้านไปแทนคือไอ้เจ้า Google เนี่ยนะเอาพูดกันจริงๆก็คือมันก็เป็นตัวเขาเรียก Search Engine ที่ทรงพลังที่สุดเหมือนเมื่อคืนที่ผมแนะนำพี่หมอเนี่ยลองใช้ทำประโยชน์ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคืออย่าใช้เพียงแค่ว่ามันผมพูดไปเดี๋ยวผมจะหาดูเพื่อทักทายกับคนในขอบคุณอาจารย์นะเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้รู้ว่ายังใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเนี่ยใช้ไอโฟนเนี่ยเป็นหมื่นนะแต่ผลประโยชน์ผมใช้แค่ 2,000 มั้งอ๋อเหรอเออมาเจออาจารย์เนี่ยถึงมีคุณค่าอีกขึ้นอีกนะผมจะบอกอาจารย์นะสอนคนบ้างแบบสอนผมมันดีมากเลยเอ้าก็เราอยู่ใกล้กันผมก็แนะนำบางคนเราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยบางทีเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนอ๋อเหรอเหมือนเมื่อคืนนี้ผมกำลังจะบอกหลานปันอ่ะอ๋อครับแกมาด้วยเห็นไหมพอผมแนะนำพี่หมอเสร็จว่า Google ทำอย่างงี้ได้พี่ไปแนะนำหลานหลานบอกหนูทำเป็นใช่เด็กกับทำเป็นแล้วเรายังไม่เท่าเขาเลยนี่ผมพยายามจะดูว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรไหมเพราะปกติคุณหนูนาเขาจะช่วยดูแล้วเขาจะแจ้งผมทางอันนี้คุณหนูนาถ้ามีอะไรช่วยแจ้งทางไลน์หน่อยแล้วกันนั่นเองเอาคุยต่อพูดถึงเรื่องของอำเภอเสมิงเนี่ยนะมันเป็นเมืองในอยู่ในภูเขาจริงเส้นทางที่จะมาเนี่ยผมไม่ได้คนพื้นบ้านนะจากหางดงจากหางดงขึ้นมาเขาที่ว่าเจ็ดพับเนี่ยแหละครับแล้วก็หลุดเข้ามาสู่ตัวเมืองเสมิงอีกทางก็จะมาจากทางอำเภอแม่ริมอำเภอแม่ริมก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับที่เชียงใหม่ก็ต้องข้ามเขาเหมือนกันหรืออีกทีนึงนะโน่นเลยครับต้องมาจากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราเคยมานอนที่นี่แล้วก็ขับรถไปเที่ยวปายกันใช่แล้วก็ข้ามมาทางอำเภอกาลยานิวัฒนาเป็นเส้นทางที่สวยแต่ค่อนข้างแคบนะครับชาวต่างชาติชอบไปเที่ยวไปคือบ้านตรงเนี้ยต้องขอบคุณจริงๆพี่ๆที่ระยองคือมีพี่3คนคนหนึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่านชื่ออาจารย์ศิลป์ประเสริฐสุวรรณไมยอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์อนันต์วงศ์ไตรรัตน์ที่พี่นอนน่ะอ๋อเหรอครับอาจารย์อนันต์วงศ์ไตรรัตน์แกเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากมาปลูกบ้านไว้แล้วบอกใครจะมานอนเอาเฮ้ยตามสบายยอดจริงเชื่อจริงจริงมาปลูกบ้านไว้ดีมากนี่2ปีนี่พี่เขาไม่เคยมาที่นี่เลยเหรอโอ้ตอนนี้ราคาแพงจังเลยที่ดินแถวนี้โควิดไงเออใช่ใช่ก็เลยเนี่ยเรามาก็ต้องมาปัดกวาดเช็ดถูอะไรกันกองไฟยังขี้เถ้าเต็มมีอีกคนก็คือท่านดิเรกยมจินดาท่านดิเรกนี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนู้นนะที่เราไปถ่ายทอดเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ท่านดิเรกนี่เป็นที่ดินเก่าอ๋อที่ดินเก่าอ่ะใช่ครับที่ดินมันก็มีอีกหลังหนึ่งของเพื่อนท่านอยู่ตรงเนี้ยก็มาปลูกบ้านไว้พักผ่อนกะว่าบ้านปลายของชีวิตจะมาอยู่ที่นี่กันแต่มันไกลเหลือเกินไกลนะครับคือมาแล้วไม่อยากกลับถ้ากลับไปแล้วไม่อยากมาแล้วผมจะเล่าเรื่องอำเภอเสมิงผมจำได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมมานั่งที่นี่แล้วผมก็เล่าเรื่องเนี้ยมาแล้วครั้งนึงเรื่องที่กำลังจะเล่าเนี่ยเรื่องที่ผมอยากเล่าเช้านี้ผมค้างลงคือผมอาจจะจำวันที่พ.ศ.ไม่แม่นนะแต่จำได้ว่าสมัยที่ผมสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร.9นะแต่ผมติดที่จะเรียกเอ่ยนามพระองค์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านเป็นมหาราชในใจคนจริงคือสมัยนั้นนะท่านจะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกมช.ที่มช.แล้วก็เวลาเสด็จมาที่นี่ท่านก็จะมาประทับแรมที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่นี่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับพระตำหนักภูพิงเนี่ยนะก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้มากนะครับเราทราบกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่เคยที่จะว่างเว้นที่จะประทับอยู่แบบสบายผมเคยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนคนที่เข้ามารับการฝึกอบรมกับผมนะฮะเช่นพวก
ลูกศิษย์ชาวบ้านอปพรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจะเป็นไทยอาสาป้องกันชาติจะบอกว่าให้พวกเราสังเกตดูนะคนเนี่ยจะต้องอยู่ในที่ที่สบายถูกไหมล่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยลำบากไหนไปนั่นคือถ้าหน้าหนาวอย่างนั้นตอนนี้พระองค์ท่านจะมาประทับที่รัตนภูพิงราชนิเวศเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่หนาวเหน็บทุกทรมานยากลำบากพอถึงหน้าฝนในหลวงท่านก็จะไปอยู่ที่ภาคใต้พอน้ำท่วมไงก็จะทรงดูแลหรือถ้าเป็นช่วงของฤดูแล้งส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสานก็คือจะไปดูแลความทุกข์ยากทุกภาคเลยครับไปทุกภาคท่านเสด็จไปทุกแห่งทีนี้เวลาที่ท่านเสด็จมาประทับที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปทุกคนทุกแห่งที่มันไปลำบากที่ผมบรรยายว่าเออเสมืองมันเข้ามายากเข้ามาลำบากท่านมาแล้วทีนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เขาเล่ากันที่คนเสมืองยังไม่ลืมก็คือที่นั่นมันเป็นภูเขาคนที่เนี่ยจะเป็นคอหอยพอกเพราะหมอรู้ครับคือก็เพราะเป็นไทรอยไงโรคไทรอยเป็นพิษมั่งกับไทรอยธรรมดาก็คอพอกตาโปนขาดไอโอดีนขาดเกลือนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นภูเขาก็พระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสให้บรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็เอาเกลือไอโอดีนเนี่ยนะครับแจกกับพี่น้องประชาชนปรากฏว่าคนไม่กินชาวเขาเนี่ยเขากลัวเขาไม่มั่นใจไงจนท้ายที่สุดพระองค์ท่านเสด็จมาเองมาพระราชทานประชาชนบ้านก็คือแจกเลยมาพระราชทานชาวบ้านรับไปแล้วไปกินไหมจะกินดิทีนี้เชื่อไงในหลวงมาไม่เชื่อเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นไงใช่ใช่คือข้าราชการหรือใครมาแจกชาวบ้านคนธรรมดาแจกข้าราชการเขาไม่เชื่อกินก็คือพอในหลวงท่านแจกชาวบ้านก็กินถูกต้องหอยพอกก็หายไปจนเดี๋ยวนี้ไม่มีหอยพอกที่นี่แล้วเด้อนี่ไงจำหลักวิทยาศาสตร์นี่เขาต้องกินพวกอาหารทะเลปลาทะเลพวกเนี้ยนะคือไอโอดีนโอเคมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็คือท่านมาที่เนี่ยนะมีพระราชดำรัสรู้สึกจะอยู่แถวๆที่อำเภอหรือที่ไหนก็จะเขียนไว้เลยเขียนติดไปฉันขึ้นลงเสมืองหลายครั้งใครอย่างนี้นะถ้าผมพูดผิดนะครับขออภัยนะครับฉันขึ้นลงเสมืองอยู่หลายครั้งจนทำให้ฉันติดเชื้อไมโครพลาสมาถ้าผมจำไม่ผิดนะฉันขึ้นลงเสมืองอยู่หลายครั้งจนทำให้ฉันติดเชื้อไมโครพลาสมามันจะเป็นเชื้อที่มามันเป็นไวรัสมันอยู่ในป่านะครับท่านก็ติดเชื้ออะไรเกิดขึ้นครับมันทำให้ท่านหายใจติดขัดลำบากมันเข้ากระแสเลือดไมโครพลาสมาใช่ครับก็รักษาไม่ได้ด้วยท้ายที่สุดเนี่ยจนมีการผ่าตัดใหญ่เมื่อปี2538ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์จำละเอียดขนาดนั้นนะคือเราทับใจไงว่ามาแล้วจนกระทั่งติดเชื้อคือไมโครพลาสมาเนี่ยมันเข้ากระแสเลือดแล้วใช่แล้วตอนที่ต้องมีการผ่าตัดต้องนึกถึงการผ่าตัดเมื่อปี2538โอ้โห458 มันไม่ได้ง่ายมันเดี๋ยวนี้นะโอ้26ปีแล้วมั้งโหแล้วเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันนะว่าประชาชนโดยเฉพาะที่นี่ก็ใจจดใจจ่อว่าการถวายการผ่าตัดจะเป็นยังไงท่านผ่าตัดที่มช.เหรอไม่ใช่ครับที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนั่นแหละศิริราชมั้งศิริราชครับแต่ว่าคือการผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าตัดที่อันตรายนะครับสมัยนั้นน่ะโอ้อันตรายใช่ทุกคนก็ใจจดคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ใจจดใจจ่อว่าเอ๊ะทำไมผมไม่รู้เรื่องนะเรื่องอะไรรู้ว่าท่านผ่าตัดแต่ไม่รู้ผ่าตัดอะไรเป็นหมอหรือยังตอนนั้น38เป็นแล้วนะ38เป็นแล้ว38อาจจะเป็นหมออยู่แถวอุทัยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือนี่พอมาอยู่ตรงนี้ทีไหนผมนึกถึงทุกทีเลยนะครับท่านผู้ชมครับคุยกันเองคุยกับท่านผู้ชมด้วยคือเรามานึกถึงว่าไอ้คำว่าลำบากไหนไปนั่นนี่แหละไม่ใช่มีใครก็ทำกันนะฮะ
ก็เดี๋ยวนึกถึงท่านทุกทีเดี๋ยวปีหน้าถ้ามานั่งตรงนี้อีกก็จะเล่าเรื่องนี้อีกแล้วท่านมาให้ชาวบ้านชาวเขาเนี่ยปลูกพืชผักเมืองเหนือนะเมืองต่างประเทศด้วยนะมีแบบอะโวคาโดอย่างเงี้ยแมคคาเดเมียนัทอะไรเงี้ยนะผลไม้เมืองหนาวที่หลายเนี่ยนะใช่ท่านก็กีวีอะไรพวกนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยคืออ่ะท่านผู้ชมอาจจะผมอาจจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็ได้นะครับพี่หมอรู้จักคำว่าสะเมืองไหมไม่รู้จะเล่าให้ฟังสะเมืองเนี่ยมันเป็นภาษารู้สึกจะเป็นภาษาพื้นถิ่นเนี่ยภาษาถิ่นแล้วกันที่นี่คนที่นี่จะมีหลายเผ่าพันธุ์นะฮะมีม้งเยอะมีชาวไทลื้ออย่างนี้เป็นต้นในสมัยที่มันมีการสู้รบกันในเมียนมาซึ่งตอนนี้กำลังจะเอากันก็เนี่ยรบกันอีกแล้วเกิดการสู้รบกันก็มีพวกไทลื้อไทใหญ่อย่างเมื่อคืนเรายังคุยกับเขาอยู่เลยไทใหญ่แล้วก็จะมีพวกม้งมีพวกอะไรเนี่ยกะเหรี่ยงเขาหนีสถานการณ์สู้รบจากพม่าแล้วในสมัยก่อนนะที่จังหวัดที่เชียงใหม่ก็มีการสู้รบกันตรงนี้ย้อนไป200กว่าปีนะมีการสู้รบกันจนกระทั่งกลุ่มคนกลุ่มนี้พวกไทลื้อพวกเสมอกันเหมือนกับว่าไปตายดาบหน้าก็มายึดชัยภูมิทีเนี้ยมาอยู่ในหุบเขาไงแล้วก็เหมือนกับว่ากลุ่มนึงนะกลุ่มนี้พี่หมอนำไปก็ไปอยู่ตรงนู้นอีกคนก็อยู่ตรงนู้นเป็น3กลุ่ม3เมืองเดาออกหรือยัง3เมืองก็คือที่มาของคำว่าสะเมืองเหมือนสามก๊กเลยสามเมืองสามเมืองก็คือสามเมืองอันนี้ผมก็ฟังเขามานะครับฟังจากคนพื้นถิ่นเขาเล่าให้ฟังที่สามเมืองเนี่ยนะพูดแล้วก็แม่นี่ถ้าท่านในอำเภอฟังอยู่นะผมไปชำพันธุ์ให้ทุกปีเลยนะเนี่ยผมประชาสัมพันธ์ให้ทุกปีเลยเพราะผมชอบสามเมืองสามเมืองนี่อากาศดีครับท่านพี่อาจารย์อนันต์วงไตรรัตน์อาจารย์ศิลป์ประเสริฐสุวรรณไมดิเรกท่านดิเรกยมจินดาท่านเล่าให้ฟังบอกตอนมาอยู่ที่นี่ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก็มารู้จักกับท่านนายอำเภออะไรเงี้ยนายอำเภอบอกว่ามาอยู่ที่นี่แทบไม่ได้ต้องทำอะไรเกี่ยวกับอาชญากรรมไม่มีไม่มีคนลักเล็กขโมยน้อยไม่มีการปล้นจี้ลักวิ่งชิงไม่มีเพราะเป็นคนพื้นถิ่นท่านเป็นส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดมอเตอร์ไซค์จอดนะเอากุญแจคาไว้ได้เลยมีนะรถจอดไว้มืดๆไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเลยหายคือเป็นเมืองที่น่ารักมากอ่ะแล้วก็รู้ไหมแต่นี่เป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่เยอะมากใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเราเคยไปเที่ยวเมื่อ2ปีที่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะขับรถพาลงไปเที่ยวคือบ้านในหลังนี้อยู่บนภูเขาลงไปก็ลงเมืองลงไปในตัวเมืองเสมืองเมืองเล็กๆกลับลงตรงนี้ก็เป็นไร่สตรอเบอรี่เดี๋ยววันนี้พาไปดูใช่ๆคือที่เนี่ยเขาแม่ผมจำคำฝันกันไม่ได้คำฝันก็จะมีพูดถึงเรื่องความหนาวพูดถึงเรื่องสตรอเบอรี่แล้วพูดถึงเรื่องพืชพันธุ์ไม้นี่แหละปีนึงจะมีงานสตรอเบอรี่ครั้งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเนี่ยที่เรามาครั้งที่แล้วอ่ะสองปีจำได้ปีที่แล้วเนี่ยไปซื้อกระเทียมซื้อกระเทียมกลับบ้านกันใช่เมื่อคืนนี้ผมถามคนไทยใหญ่คนหนึ่งที่เขามาจากเมืองอะไรสักอย่างทางเมียนมาที่เมียนมาบอกว่าเป็นไงคือเป็นคนไทยใหญ่ที่น่ารักมากคนคนนี้ใช่ใช่ใช่คือกลางวันเนี่ยไปทำงานก่อสร้างโอ้ตกกลางคืนทำอะไรรู้ไหมไม่ได้นอนนะไปรดน้ำกระเทียมทำมาถึงดึกดื่นเที่ยงคืนผมถามว่าทำไมถึงลงทุนทำขนาดนี้ก็บอกเขามาจากต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องทำกินและที่สำคัญเนี่ยส่งลูกเรียนเรียนเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแบบครับผมก็ฟังพร้อมกับอาจารย์ใช่ใช่คืออุตส่าห์ลงส่งลูกเรียนว่าทำอยากเป็นคนไทยอยากได้บัตรประชาชนเหลือเกินใช่นี่เมื่อคืนผมจะนั่งเขาก็มายืนเขาก็มายืนตรงเนี้ยใช่ก็ยืนกลุ่มเขาสุภาพมากนะเขาภูมิใจมากเลยอยากเป็นคนไทยคนไทยผมถามว่าเอาอย่างนี้เคยคิดจะกลับไปที่เมืองที่มาไหม
ไม่อยากที่ผมมาบอกไม่อยากอยู่ที่เนี่ยจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยวันนี้พี่หมอลองใช้อะไรความสัมพันธ์ลองสอบถามทีหรือว่าคนอยู่มากี่ขนาดนี้18ปีส่งแล้วลูกแล้วเท่าคนอยู่ที่นี่ลูกหลานเกิดที่นี่นี่ว่าลูกจบปริญญาตรีแล้วจะได้สัญชาติไทยไหมใช่ไหมจะได้บัตรประชาชนไทยไหมคือเขาภูมิใจคือว่าให้ลูกเป็นคนไทยพอแล้วแล้วเขาอยากจะซื้อที่ดินสร้างบ้านให้เองแล้วเขาจะขออาศัยลูกอยู่ด้วยเออนั่นแหละเนี่ยเขาภูมิใจนี่เหลือเกินเอ้าคนมาจากต่างเมืองเขายังเล่าถึงเรื่องอะไรแบบวิธีการเข้ามาต้องจ่ายเบี้ยใบรายทางโอ้เดี๋ยวอาจารย์ฟังโหดีจังเลยผมสงสารเลยใช่ใช่ท้ายที่สุดผมชอบตรงประโยคนั้นเขาบอกผมไม่ได้ต้องการอะไรผมอยากให้ลูกเรียนหนังสือสูงๆได้ทำงานในเมืองไทยแล้วก็ผมจะได้อยู่อาศัยลูกอยู่เมืองไทยจะได้อาศัยบ้านลูกจะปลูกบ้านให้ลูกสุดยอดนะคือมันก็เหมือนกับคือเราจะเห็นเรื่องราวของคนต่างถิ่นต่างแดนมากมายนะครับที่อย่างคนจีนเรียกเสือผืนหมอนใบใช่ใช่ก็เข้ามาคนพวกนี้ก็จะมีความเข้มแข็งขยันทนขยันมันต้องอยู่ให้ได้เพราะมาอยู่ในท่ามกลางคนซึ่งเขาไม่ได้รู้จักใช่ไหมครับเราเนี่ยยังบ้านพี่หนุนบ้านนะหิวข้าวขึ้นมาขึ้นบ้านป้าก็ได้ทำให้ก่อนใช่ใช่ชนบทเราจะเป็นอย่างนี้เออเราคุยกันเรื่องเสมิงมาเยอะนะเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมพูดในหลวงนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเชิญเลยเชิญเลยเพราะว่าท่านเนี่ยทำให้เรามีอาหารทะเลเนี่ยนะปลาเท้าอ่ะรู้จักไหมปลาเท้าปลาเท้าเมื่อวานที่เราไปกินสลัดอ่ะสลัดเขามีปลาเท้าใส่ไปด้วยอ๋อเหรอแล้วเราก็ถามเอ๊ะมาได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงการพระราชดำริในหลวงให้ชาวบ้านชาวเขาเนี่ยเลี้ยงแล้วก็มีไข่ปลาคาเวียด้วยรู้จักไหมอาจารย์คาเวียรู้รู้โอ้โหถ้าไปเมืองนอกเลยแพงเหลือเกินวัดก้าต้องวัดก้ากินกับวัดก้ายิ่งดีนี่เขาให้ปลาอะไรออกไข่คาเวียไหมต้องปลาสเตอร์เชียนปลาสเตอร์เชียนyes ปลาเท้าสเตอร์เชียนโอ้โหเลี้ยงยากเหลือเกินกว่าจะมันได้ท่านเอาให้ชาวบ้านมาเลี้ยงได้อะคิดดิตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อปลาเท้ามันต้องสั่งมาแล้วที่นี่มีขายด้วยโอ้โหผมก็ภูมิใจแล้วนี่พอพูดถึงปลาเท้าเนี่ยกว่าจะกินเนี่ยผมไปนิวซีแลนด์ไปด้วยกันเนี่ยกว่าจะได้ปลาเท้าแหมจะอยากเล่าเลยไหนเรื่องเล่าสบายสบายดีๆนะปลาเท้านะไม่ใช่ปลาเท้าไม่ใช่ปลาเท้าไม่ใช่ปลาตีนไม่ใช่ปลาเท้าปลาเท้านี่คุณจะไปซื้อในตลาดไม่มีขายทำไงไหมอยากกินคุณต้องไปตกเองแล้วไปตกทำไงไหมคุณต้องเช่าเรือจะมีข่าวว่าฝูงปลาเท้าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็พาไปแล้วเขาบอกรับประกันด้วยคุณตกไม่ได้ปลาเท้าเขาคืนเงินติ๊กเก็ตเนี่ยเขาไม่ต้องเสียนิวซีแลนด์นะผมก็ไปผมอยากลองเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็เราก็ไปถึงไปตกได้จริงๆแล้วได้เป็นเท่าไหร่ผมได้ตอนนั้นได้จะไม่ผิด4ตัวโอ้ตัวปลาเท้าเหมือนปลาแซลมอนนะสีเสือเนื้อชมพูเหมือนกันผมก็กลับมาโรงแรมแล้วเป็นไงไหมไอ้คนเรือเนี่ยเราก็คุยกับมันบอกเฮ้ยแล้วกูจะทำยังไงแล้วเนี่ยจะไปเขาบอกว่าให้เชฟเขาทำให้โอ้ยโรงแรมมันไม่ทำให้หรอกมันบอกเอาอย่างงั้นอยู่อยากกินใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำสโมกเท้าคือสโมกเท้าก็คือย่างลมขวัญนะใช่ๆอาจารย์เสร็จแล้วรุ่งเช้าเราจะออกจากออสจากนิวซีแลนด์จะไปออสเตรเลียปรากฏว่ามันมาเป๊ะเลยพอมาถึงมันเอาปลาเท้ามาให้ตอนนั้นมาให้เอาหัวหน้าคุณอยู่ไหมเวลาพี่พูดปลาเท้านะพี่เงยๆหน้าหน่อยพี่ก้มแล้วผมนึกจะหยิบไม่ทีเลยนี่พอเข้ามาให้นะเขาก็บอกเอ้าไอ้หัวหน้าอยู่ไหมเราไม่ใช่หัวหน้าแท้ๆมันก็เรียกหัวหน้ามาตอนนั้นจำไม่ค่อยได้แล้วมันนานแล้วอ่ะเออท่านสุรเดชนะมั่งว่ะท่านสุรเดชยศวัฒน์สุรเดชใช่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 ท่านสุรเดชมั้งตอนนั้นตอนเป็นสวใช่ปรากฏมาให้ท่านสุรเดชเอ๊ะผมไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรมาได้ยังไงเขาบอกมีไปขึ้นเรือไปตกกับเขาอ๋อคุณอ้วนคุณสุรเดชบอกว่าไอ้หมอเองอ่ะ
ก็เรียกเราลงมาเลยพอเราลงมาถึงเฮ้ยยู thank you ปรากฏเราเป็น6ตัวจาก4ตัวมันเห็นเราคุยดีหรือมันที่ระลึกอ่ะมันก็ให้พอให้เสร็จแล้วเราบอกเฮ้ยกินกันเลยตอนเช้าเรากินไป 2-3 ตัวกินพวกเรากินโอ้โหก็อร่อยคือพี่หมอจะเล่าถึงเรื่องว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรนะปลาแบบนั้นไม่มีในเมืองเราไม่มีแล้วก็เมืองเขาเดี๋ยวจะเล่านิดนึงอีกนิดนึงจุดไคลแม็กซ์พอถึงเอ้าแล้วเหลืออีก3ตัวทำไงอ่ะ6ตัวบอกก็ไปกินออสเตรเลียดิโอ้ยโนๆเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วทำไงรู้ไหมแล้วบอกเฮ้ยสจวตแอร์โฮสเตสผมให้ประท้าคุณโอ้ยท่านพูดจริงหรือเปล่าผมเนี่ยบินมาที่นี่ตลอดผมไม่เคยได้กินเลยบอกแล้วคุณได้มันได้ไงบอกผมไปตกมาเนื้อแน่ถูกต้องหาซื้อในตลาดไม่มีต้องไปตกเอามันบอกมันได้กินปลาเท้าเพราะเราแค่นั้นแต่เราเพราะว่าเอาเข้าออสเตรเลียไม่ได้ต้องให้เขากินขนาดคนที่นั่นกินใช่ยังมีจะกินใช่แต่ที่นี่มีเออที่นี่มีก็มีโครงการเนี่ยในหลวงท่านยอดมากเลยเนี่ยคือมันเป็นการคุยอย่างมีความสุขจริงนะใช่ใช่คือใครจะว่าไงไม่รู้นะรำลึกถึงท่านรอก้าแล้วก็ก็นึกถึงเวลาวันหนึ่งขับรถขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโครงการพระราชดำริทุ่งเริงจำได้ไหมผมขับรถพาพี่หมอหัวทิ่มหัวตามลงไปนะก็ไปเจอหัวหน้าเลยพอดีหัวหน้าเขาเรียกอะไรโครงการพระราชดำริโครงการหลวงทุ่งเริงทำนองนี้นะหัวหน้าบอกไงรู้ไหมก็หัวหน้าก็นั่งบรรยายให้เราฟังพี่หมอรู้สึกจะนั่งอยู่ด้วยก็คือจะเล่าว่าโครงการพวกนี้เวลาที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะมีการผลิตกล้าไม้มาแล้วพวกชาวเขาก็มารับไปแล้วก็จะลงชีไว้ว่านายประสิทธิ์เอาต้นผักกาดไปร้อยต้นเอาปุ๋ยไปเท่านี้ถึงเวลาก็เอาผลิตภัณฑ์มาส่งพอมาส่งปุ๊บเขาก็จะเอาไปที่เขาจะมีจุดจ่ายผมไม่แน่ใจอยู่ที่อำเภออะไรนะเพราะนั้นเวลาของโครงการหลวงไปเนี่ยก็จะไปเขาจะจัดส่งไปแต่มีการเช็คด้วยนะว่าเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าอะไรด้วยแล้วมันทำให้ประชาชนมีเชื่อใจมีงานทำไงใช่ใช่ไหมครับใช่เหมือนเมื่อวานนี้ที่ผมพาไปกินอะไรกุหลาบอ่ะเขาเรียกกุหลาบหลวงโครงการกุหลาบหลวงก็คือผักนี่แน่ๆเป็นผักออร์แกนิกใช่ขนาดคนบ้านผมนะเมื่อปีที่แล้วบอกอยากไปกินสลัดผักที่โครงการหลวงที่โครงการหลวงโอ้โหสลัดที่ไหนก็กินได้ทําแต่นี่มันไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนครับพอเราเชื่อใจในหลวงด้วยว่าพวกนี้พี่เดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่กลับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเลยไปกินปลาเท้าดีกว่าเนี่ยจริงๆว่ะจริงผมยิ้มเลยเนี่ยดูดีมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดีๆจริงๆเราไม่น่าเชื่อว่าพวกพืชพันธุ์อะไรต่างๆนี่มันจะมาอยู่ที่นี่นะโครงการหลวงจริงๆนะครับคือจริงๆไม่จำเป็นต้องมานั่งโฆษณากันแล้วเพราะว่าคนทั้งประเทศรู้อ๋อใช่ใช่นี่เรามาอยู่โครงการพระราชดำริเนี่ย4,000กว่าโครงการนะในหลวงโอ้โหเราคิดว่าคนธรรมดาใครจะทำได้เป็นปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรียังไม่ทำขนาดนี้เลยครับพูดไปนะคิดถึงท่านนะนะนี่ท่านลุงนวยอยู่ด้วยนะคุณหมออํานวยสุวรรณพิทักษ์ที่จัดรายการพูดจาภาษาระยองกับผมแกเป็นคนบ่นน้ำตาตื้นเหรอเมื่อไหร่ที่ผมเริ่มพูดถึงเรื่องในหลวงนะเดี๋ยวเช็ดน้ำตาแล้วเป็นงี้ทุกทีเลยทุกวันนี้ไม่รู้หมอหน่วยอยู่นี่หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ใน Facebook ไลฟ์เลยนะครับไม่ได้ยินหมอหน่วยตั้งนานแล้วผมมันโควิดบางทีวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะบางทีเดี๋ยวผมขอประสานทีนะคือพรุ่งนี้จะเป็นวันพูดจาภาษาระยองบางทีอาจจะต้องขออนุญาตลูกออดออดวันหนึ่งเหรออ้าวก็ร่วมเลยไม่ได้เลย3คนมันทำไม่ได้คือมันมีความจำเป็นบางอย่างที่บางทีผมมันจะต้องนั่งต้องแคะลุงหมอมานั่งคุยอย่างนี้โอ้แต่ภาษาระยองผมคุยไม่เป็นนะมันต้องคุยภาษาระยองก็คุยภาษาภาษาคอนสวรรค์ไงแต่ก็ฟันแงะแงะคอนสวรรค์แงะใช่ไหมต้องแงะก็อะไรก็แงะแงะเช่นว่ากินข้าวหรือยังไงอะไรเงี้ยกินแล้วไงเออกินหรือยังไงก็เหมือนกาลยองบอกกินข้าวกันฮิอ๋อเหรอฮิเหรอเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะไปทึก
ข้างล่างนู่นที่เอออย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนคำลงท้ายนครสวรรค์ก็แบบเดียวกันนครสวรรค์ไงกินน้ำนี้เหลือเวลาสักเท่าไหร่ได้โอ้เหลือเวลาเยอะเมื่อกี้ว่าจะคุยอะไรเรื่องนะขออภัยยืนยันตัวตนทำไมแกแฮมไม่ได้ใช่ใช่ได้ยินอาจารย์โรคภูมิแพ้มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาเอ๊ะทุกทีเคยเห็นหนูนาเนื้อได้ออกไปกับอาจารย์ก็ดีนะเขาสัมภาษณ์ออกมาก็ดีเมื่อกี้เขาพอดีนี่เน็ตมันเชื่อมแล้วเมื่อกี้หนูนาเขาบอกว่าขอโทษนะเขาเรียกผมติดปากอาจารย์ไม่ให้เรียกเจ้านายอ๋อค่ะเจ้านายไม่ต้องกังวลภาพเสียงชัดเจนดีลุงหมอหล่อมากอันนี้จริงๆเขาส่งไลน์มาเนี่ยเอาเนี่ยผมเปิดดูได้แล้วนี่เนี่ยเชื่อมแล้วว่าลุงหมอหลอกกับเจ้านายแต่ลุงหมอแกล้งกับเจ้านายเดี๋ยวนี้ลุงหมออาจจะต้องขอโทษนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเป็นเจ้าเป็นนายอะไรเขาหรอกเพียงแต่ว่าเขาเรียกติดปากนี่เขาตอนอยู่ในสภาเนี่ยตอนเป็นวุฒิสภาเนี่ยเขาวาดลายเส้นน่ะเหมือนคุณชวนหลีกภัยเลยนะสไตล์เดียวคุณชวนเลยผมไปเทียบท่านชวนเฮ้ยผมเจอท่านชวนผมก็พูดกับท่านชวนนะว่าผมมีคนคล้ายๆท่านนะนั่นเหรออาจารย์ทวีปขวัญบุรีเนี่ยเขาลายเส้นเหมือนท่านชวนนะท่านยังยิ้มเลย ท่านชวนเนี่ยนะเชื่อไหมพูดแล้วก็แวะไปการเมืองแต่เอาการเมืองแบบสบายๆนะท่านชวนเนี่ยท่านเป็นคนสุภาพจริงนะใช่จริงๆนี่เนี่ยวันหนึ่งนะเชื่อไหมท่านชวนยกมือไหว้ผมเหรอจริงๆไม่ใช่บอกผมไหว้ท่านแล้วท่านมาขอโทษนะท่านคือไม่ใช่ว่าผมไปไหว้ท่านแล้วท่านไหว้ตอบนะคือท่านเดินมาท่านบอกขอบคุณนะครับท่านที่มีเหมือนกับว่าที่เข้าใจอ่ะคือตอนนั้นท่านชวนเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาเล่าเล่นๆนะเล่าเลยผมมีคุณชวนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมีการประชุมรัฐสภาประชุมร่วมแล้วตอนนั้นมันคุณโคคินมั้งเป็นประธานพลกุลเป็นประธานประชุมใช่ไหมนักกฎหมายใช่ไหมใช่นักกฎหมายเลยเป็นประธานอยู่ซึ่งวันนั้นมีการประท้วงกันไปประท้วงกันมาผมเนี่ยไม่เคยประท้วงใครเลยเชื่อไหมไม่เคยเลยเออใช่คุณเงียบเรียบร้อยสมเป็นอาจารย์คือไม่ใช่เรื่องก็มีคนประท้วงเยอะแยะแล้วไงพอดีวันนั้นท่านชวนท่านจะพูดและท่านโพคินท่านประธานขออภัยท่านด้วยนะก็ตัดบทไม่ให้ประท้วงทำคุณประท้วงเหรอไม่ใช่ท่านชวนท่านชวนประท้วงเหรอท่านชวนจะชี้แจงอ๋อท่านจะรู้สึกท่านประท้วงจะชี้แจงแล้วท่านโพคินก็ตัดบทผมก็เลยบอกผมก็เลยประท้วงเลยวันนั้นอ่ะโอ้ดีจังเลยขอประท้วงนะแล้วที่เราพูดกันนักกฎหมายอ่ะใช่ไหมขอประท้วงท่านประธานนะประท้วงท่านประธานผมก็บอกตามระเบียบการประชุมข้อนี้เมื่อผู้ประท้วงได้ทำการประท้วงที่ถูกต้องอะไรทำนองนี้ต้องให้โอกาสเขาพูดแต่ท่านชวนยังพูดท่านยังพูดไม่จบเลยท่านตัดบทเขาอะผมก็อยากฟังว่าท่านชวนชี้แจงว่ายังไงใช่ใช่ใช่ผมว่าผมอยากก็ท่านเป็นถึงอดีตประธานรัฐสภาใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นไม่ใช่ตอนนั้นเป็นอดีตไงผมก็บอกเราก็ต้องท่านก็ต้องให้เวลาท่านชี้แจงไม่ใช่ตัดบทโอ้เข้าใจเสร็จแล้วพอท่านชวนเดินมาท่านบอกขอบคุณครับที่ท่านเข้าใจโอ้แล้วพอเสร็จแล้วท่านประธานก็บอกพักการประชุมเพราะเป็นชวนละมุนไงโอ้เหรอแล้วพอลงมาปั๊บผมจำได้เลยคุณทองนาคสิริวิเป็นนักข่าวมติชนอ๋อเขาเรียกกันน้องนาคนาคอ๋อบอกพี่ตั้งแต่เห็นพี่อยู่ในสภาเนี่ยพี่ไม่เคยประท้วงใครเลยบอกเอาสักทีนึงเล่าเล่นๆนี่อะไรมันอดีตแล้วใช่นี่อ้าวเราคุณชวนนะเป็นคนประหยัดเหลือเกินคุณชวนนะประหยัดเหลือเกินนี่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมพี่หมอต้องมองทางนู้นด้วยนะคือไม่ได้นัดกันนะผมไปแคะพี่ก็มาจากที่นอนบอกช่วยคุยหน่อยเพราะมันหนาวแล้วนั่งคุยคนเดียวไม่รู้คุยอะไรละไม่ได้นัดกันนะในกองนี่มันเสาสไตล์สบายนี่ที่เล่าในหมายถึงเอาความดีของท่านนะโดยที่ท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้เลยนะก็คือท่านเป็นประธานกรรมธิการสมัยผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่ไปเป็นส.ส.ถ้าจำไม่ผิดประมาณนู้นปี
2629นู่นน่ะผมเป็นตั้งแต่นู้นมาแล้วไงตอนนี้ไปกับท่านเนี่ยไปสวิตเซอร์แลนด์นะพอถึงสวิตเซอร์แลนด์ท่านเป็นประธานกรรมาธิการเขาก็เข้ากูเข้าร้านกันเด้อเขาถามเฮ้ยหมอเขาไปทำไมกันน่ะอ้าวนั่นแหละบารี่อ่ะเขาไปซื้อรองเท้าใครๆก็อยากได้รองเท้าโอ้แพงดีที่สุดก็เตว่าในโลกเหมือนโรเล็กซ์นู้นน่ะแต่แล้วท่านบอกว่าคู่เท่าไหร่สมัยนู้นกันวันนั้น 2,000 บาทอ่ะชวนบอกโอ้แพงไม่เอาหรอก 2,000 ทำไมนู้นทำไมนี้ก็ถึงถือว่าแพงเลยเนี่ยเขาบอกสมบัติโอ้ใช้ได้10ปีเลยนี่10ปีไม่เป็นไรเลยท่านบอกโอ้ไม่ต้องหรอกผมใช้แก้วฟ้าเนี่ยคู่ละ500เองรองเท้าแก้วฟ้าเออ500เองอันนั้นต้อง 2,000 เนี่ยความประหยัดของท่านน่ะท่านชวนท่านบอกเข้าใจเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันท่านลองซื้อไปลองใส่ดูนะถ้ากลับไปเมืองไทยไม่ดีคืนผมเลยหมอประสิทธิ์รับเทินผมรับเทินเลย ท่านเอาเลยท่านใส่เบอร์อะไรท่านแบบประเจ็ดนะประเจ็ดงั้นท่านไปดูท่านชอบแบบไหนมันมีหลายสไตล์ให้ไปเลือกเลยทั้งนี้พวกเราเห็นก็ซื้อเยอะไงใช่ไหมสิบกว่าคนอ่ะกรรมาธิการอ่ะก็ซื้อกันเสร็จแล้วก็บอกเอ้ยทำไงวะเราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านว่าเฮ้ย you how much do this cost จะลดเท่าไหร่ถ้าเกิดเราซื้อมันบอกเฮ้ยไม่ลดบอกเฮ้ยถ้าซื้อเยอะๆมึงน่าจะลดน่ะบอกเอาซื้อมึงซื้อ30คู่กูลด 20% อ๋อเหรอเออมันพูดของร้านบอก30คู่โอ้โหเราต้อง10กว่าคนนี่หว่า10กว่าคนเออเอาคนนี้2คู่คนนี้3คู่คนนี้4คู่คนนี้ซื้อฝากเขาที่เมืองไทยด้วยเพราะเมืองไทยสมัยนั้นก็4 5,000 น่ะที่นั่น 2,000 น่ะประมาณ 2,000 บาทเสร็จแล้วเฮ้ยโอเคถ้ากูซื้อ30คู่มึงลด 20% นะบอกโอเคเราก็เลยบอกเฮ้ยใครจะเอาเลือกไปเลยแล้วก็จ่ายเงินเลยสมมุติว่า100เหรียญลด20เหรียญมึงเอา80เลยคุณชวนนี่คือคู่คุณชวนบอกเอา2คู่กันเค้าเลือกเหมือนกันอ่ะ2คู่อ่ะ200เหรียญก็ลดไป40เอามา160เหรียญนิวซีแลนด์นะตอนนั้นนะพูดตอนนั้นนะแต่แล้วก็โอเคก็ต้องมันพอถึงพอจ่ายเงินมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้คุณจะลด 20% ได้ไงเอามาเอากูซื้อหมด30คู่นี่ไงก็รวมกันเออรวมกันหมดไม่ได้ไอ้ต่างคนต่างซื้อไอ้ต่างคนต่างซื้อบอกเอ้ามันใส่ไม่ได้มันต้องใครเบอร์ใครใส่ใครใครชอบสไตล์ไหนจะบ้าไงเออมันพูดทำไมซื้อคนเดียว30คู่เออก็ดีไงรวมกัน30คู่แล้วบอกรวมกันนะแต่ละคนซื้อเราแล้วบอกแล้วก็มึงไปเอาตังค์เขาทำไมก็ถามเราอ่ะแล้วบอกอ้าวกูไม่มีเงินสดอ่ะอ๋อเหมือนกับว่าฉันซื้อคนเดียวฉันซื้อคนเดียวฉันซื้อคนเดียวเลยเออแต่ฉันไม่มีเงินสดฉันก็เลยยืมคนนู้นคนนี้คนนั้นเออไอ้เอามาจ่ายให้กูอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวฉันไปเคลียร์กันที่เมืองไทยเออก็พูดอย่างนี้เหมือนพูดอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมรู้ดีจังเลยอาจารย์ไปด้วยเหรอแล้วเนี่ยถูกต้องอะไรเงี้ยคือคนไทยเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอกลับมาเมืองไทยนะเราเจอกันในสภาแล้วก็ทัวร์คุณชวนไม่สบายใจแล้วก็ถามท่านเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรถ้าไม่สบายใส่ไม่ดีคืนผมแล้วกันท่านบอกโอ้โหหมอใส่สบายเดินสบายดีเหลือเกินขอบคุณมากนะดูที่ความประหยัดของท่านเนี่ยท่านก็อยากจะใช้แก้วฟ้าเหมือนเดิมอ่ะแต่พอเห็นคนอื่นซื้อก็ลองซื้อบ้างนึกเลยเนี่ยผมก็เลยชอบแกไงว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์นะนี่สนุกสนุกเขาคุยสุขกันฟังครับนี่ไม่ได้คุยไม่ได้ตั้งใจไม่เตรียมจะพอผมพูดปุ๊บผมก็เลยคิดถึงแกไงทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้นะผมพูดค้างไว้นิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องงานวันสตรอเบอรี่ที่ว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีปีที่แล้วเราก็ไปเดินที่ออกไปอะไรกันเนี่ยนะไปซื้อของแต่ปีนี้เขางดใช่โควิดนะครับเพราะเรื่องโควิดเดี๋ยวพูดค้างคาเดี๋ยวคนก็จะเตรียมที่จะมาปีนี้งดมีคนบอกก็เป็นห่วงเรื่องของโควิดผมบอกผมไม่เข้าเมืองผมไปเพ่นพ่านในเมืองผมก็อยู่บนภูเขาผมนี่แหละแต่มันเป็นภูเขาซึ่งบางทีมันจะมีเสียงรถดังนิดนึงก็ที่ทางลงในหุบข้างล่างมันจะมีรถจะต้องเร่งเครื่องเพื่อจะผ่านให้ได้ไงก็มันโค้งเยอะภูเขามันชันฟ้าเริ่มสว่างแล้วมีอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่เสมิงเนี่ยถ้าเกิดใครมีโอกาสนะมีดอยอยู่ดอยหนึ่งเขาเรียกดอยนกจำได้ไหมที่ผมเคยพาไปเมื่อ2ปีก่อนที่ไปถ่าย
รูปที่นางรังนกอ่ะไม่ใช่คือดอยนกมันจะมีดอยอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับปีที่เรานั่งจัดอากาศออกอากาศตรงนู้นแล้วพอเช้าขึ้นมาจะเห็นดอยอยู่บนนู้นน่ะบนดอยเนี่ยมันมีประวัติก็คือเกี่ยวกับเรื่องปฏิหาริย์นี่แหละที่จะมีแสงอะไรเกิดขึ้นในวันผมจำไม่แม่นรู้แต่ว่ามีเรื่องของปฏิหาริย์อะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มีการสร้างเป็นผมไม่รู้เป็นวัดหรือยังนะอยู่บนดอยนกเราขึ้นไปยังเราเคยขึ้นไปจำไม่ได้ยังไปกราบท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็ยังบอกคนบ้านผม กับคุณประไมสุรีบอกว่าจะเป็นนี่เงี้ยเดี๋ยวเอามาถ้ารักษาไม่ได้อาตมารักษาให้อาตมาไม่ใช่หมอนะแต่ว่ารักษาด้วยบุญของโยมเองคือท่านไม่ได้สอนให้งมงายรักษาด้วยบุญของโยมรักษาด้วยบุญของอาตมามาอยู่เนี่ยมาสมาธิกันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราอาตมาก็จะสอนวิธีให้มันจะดีขึ้นท่านก็จะสอนไงแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้มาไม่มีบุญเพราะมันติดโควิดสุดท้ายนี่ยังนี่ผมจะคิดจะพาพี่ขึ้นไปกราบท่านเลยได้หรือเปล่าได้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 อ่ะคุยกันสัพเพเหระเหลืออยู่สักสิบกว่านาทียังคุยอะไรได้อีกเยอะ ขออภัยที่เมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าบางทีพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณอันนี้มันเนี่ยผมนั่งดูอยู่เนี่ยนะฮะมันเมื่อกี้มันไม่เชื่อมให้นะผมนึกกังวลแต่พอดีคุณหนูนาเขาบอกว่าจริงๆเขาบอกไม่ต้องกังวลจัดไปตามสบายเพราะว่าทุกอย่างชัดเจนอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนจะเข้ารายการเนี่ยสถานีครับผมช้าไปนิดนึงเพราะว่าสัญญาณไม่ดีจริงก็เลยเนี่ยผมต้องคอยนั่งกังวลมานั่งดูเมื่อกี้นูนาบอกโอเคแล้วก็อ่ะเวลาที่เหลือนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรนึกได้คุยอีกผมขออนุญาตไปทักทายกับคนที่อยู่ใน Facebook Live หน่อยนะครับคุณคือถ้าใครพิมพ์ข้อความไว้เนี่ยนะผมเห็นแต่ถ้าท่านนั่งชมนั่งดูอยู่เฉยๆไม่เป็นไรนะครับทำก็วันนี้วันเสาร์เลยสบายๆสบายๆกระต่ายขวัญบุรีบางคนอาจจะขับรถไปนั่งทำกับข้าวให้สามีอะไรเงี้ยนะดูแลลูกยังไม่ไปยุ่งกับมันแต่ถ้าว่างๆพิมพ์ทักทายอะไรมาเนี่ยได้เลยนะครับอาจารย์สถิตวรวัฒน์นี่เป็นขับแขกประจำผมเลยอาจารย์หม่องพีรพลบังคมใครบ้างคุณต้นบังกะโลคุณเจมส์ราชพฤกษ์ผมเห็นชื่อคุณเจมส์ราชพฤกษ์นึกถึงอะไรสวนราชพฤกษ์สวนที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะทุกทีเลยโอ้วันนี้มีนักเขียนคุณชลาลัยท่านมีหลายนามปากกาฮะเกตบดีชลาลัยคือเรื่องของท่านนี่จะถูกนำไปทำเป็นละครนะผมว่ามากที่สุดเออชลาลัยเฉพาะละครช่อง3ชลาลัยเธียเตอร์ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพี่หมอเห็นใน Facebook จะรู้เป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะครับเป็นนักเขียนซึ่งมีผลงานถูกสร้างเป็นละครเยอะมากให้เกียรติอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณสมชายใครบ้างคุณมาดามเมืองแกลงจิรพรกิตติระบำรุงคุณท่านโสพลกาญจนบัตรนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องเรียนที่นิด้าด้วยกันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ท่านอาจารย์กนกพรคำพาลีบอกบรรยากาศดีมากวันนี้ก็คือถ้าผมมานั่งคนเดียวเนี่ยผมเสร็จเลยผมก็โต๊ะตัวหนึ่งนั่งเล่าข่าวไปก็เลยบอกต้องรบกวนลุงหมอเนี่ยมาช่วยหน่อยก็ผมก็ฟังข่าวตอนเช้าๆบางทีอ่ะครูเป๊กครูเป๊กนี่เป็นคนหลอกเก่งครูเป๊กสมศักดิ์ตั้งกลชาญหลอกเก่งมากหลอกเก่งยังไงคือครูเป๊กเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากรส่วนบุคอันนั้นคือดูแลเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพอเกษียณปั๊บแกก็ไปนั่งหลอกต้นหมากรากไม้หลอกยังไงรู้ไหมต้นมะปรางเนี่ยแกก็ไปหลอกมันให้มันออกดอกออกไม่งั้นเดี๋ยวกูโค่นทิ้งนะไม่เขามีวิธีการหลอกอ๋อเหรอวิธีการหลอกคือเขาเอาไฟนีออนไปติดอ๋อเหรอกลางคืนจะติดไฟสว่างสวยทั้งสวนเลยถามว่าติดทำไมเขาบอกเอ้าพี่ไม่รู้ก็ทำกันมาตั้งนานแล้วเขาเหมือนกับหลอกต้นไม้ให้มันซัก
สังเคราะห์แสงอ๋อเหรอคือตอนนี้เขาสั่งได้ว่าจะให้มาปรางออกออกเมื่อไหร่อ่ะออกเมื่อไหร่แล้วถ้าคุณทำออกนอกฤดูได้เนี่ยก็ปกติกิโลนึง 3-40 บาทคุณเป๊กขายเกือบ200อ่ะเพราะว่าที่อื่นไม่ออกที่อื่นไม่มีใช่ไหมหลอกกระทั่งต้นไม้เออเหรอสุดยอดบ้านเราก็มีมะปางแล้วปลูกไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองติดต่ออาจารย์วรสุดาบุญศรีน้องท่อนเขาเป็นต้องรู้จักท่านปิยะสิปิยะปิตุเทชะอ๋อรู้จักนั่นก็คือญาติคือท่านปิยะก็เป็นสสเก่าแบบประชาธิปัตย์เหมือนกันรู้จักปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณมรสุดานี่ก็เป็นพี่สาวของสสธาราเหรอแล้วก็เป็นน้องสาวของสวสุริชัยปิตุเตชะโอ้นี่ตั้งตระกูลเลยระยองทั้งวันหนึ่งสานะขับรถไปถึงบ้านเลยใส่แมสปิดปากเรียบร้อยมาถึงหน่อไม้ต้มหน่อไม้มาให้ขอบคุณมากวันนี้คุยสบายๆนะบอกบรรยากาศดีวันหลังมาด้วยกันท่านหมวดหนุ่มธนพลเพชรกันโอเยอะเลยทีเดียวใครบ้างเอ่ยคุณสุพัฒน์อุ๊ยเดี๋ยวนะทรงผมเท่จังพี่เราอ๋อน้องสาคุณสุพัฒน์ทรีพระเนียงทองเขาบอกทรงผมเท่ตรงไหนเนี่ยบวชได้แล้วนะผมเนี่ยเท่เหมือนพวกข้าราชการเหมือนมาร์คดอสิบเนี่ยเหมือนแมทดามอนไหมตัดผมเกลียนไงคือเหมือนไอ้ดีเซลอะไรคุยเรื่องกบาลซะแล้วมั้งคืออย่างนี้ดีเซลมีช่วงหนึ่งผมอยากบวชผมก็ไปบวชแล้วผมก็ตัดผมบวชไม่ใช่ตัดก็ต้องอ๋อที่ว่าไปบวชที่เพชรบูรณ์เนี่ยไหมใช่ตั้งนั้นแต่นั้นมาผมไม่เคยแว้ผมยาวอีกเลยมิ้นน่ะก็เลยเออดีไม่งอกนะร่างนั้นเอ้าอายุ50ไม่งอกอะไรเร็วนักล่ะ50เหรอใช่นี่60ก็ไม่งอกนิดๆประจันธนาเจริญรวยสวัสดีครับคุณเป๊กเฮงก็บอกงี้พี่หมอลองฟังนะเขาบอกซิงลี่ลิ่วต้าเจียเห่าแปลว่าซิงลี่ลิ่วต้าเจียเห่าไม่รู้ลุนสวัสดิ์ผมมีทั้งฝรั่งมีทั้งหลานสาวมาแล้วหลานสาวมาแล้วปันปันเนี่ยแหละครับโอ้ก็บอกหน้าเอาปลาหมึกไปปิ้งด้วยเห็นคีมคีบฐานคือต้องคอยคีบไม่ให้มันควันมันลมนะครับอ่ะใครอีกบ้างท่านพอยงยุทธเสมอมิตรท่านพอยงยุทธเนี่ยเป็นคนริเริ่มครับผมบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแทนจะคุยเรื่องไตหัวหมาด่าแม่เรียกเรื่องแทงกันฟังเอาเรื่องดีๆมาเล่าถูกต้องถูกต้องผมก็เลยมีเรื่องอะไรคุยสบายสบายจะตายไม่ใช่แผ่นบุรีคุยกันเรื่องดีๆก็จะมีอาจารย์สมนึกช่วยแต่งกลอนให้ทุกวันอ๋อทุกวันนะได้ยินมาได้ยินด้วยเงินได้ยินการสมนึกอะไรคงเจริญอะไรสมนึกคงเจริญก็จะช่วยแต่งกลอนวันนี้ไม่ได้ใช้ของท่านเลยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสดูมันสัญญาณไม่ดีจริงๆเดี๋ยวผมจะจดไว้ใช้วันพรุ่งนี้นะครับคุณเรนูเกิดผลคุณพงษ์ธนายุทธทุยชัยโยบอกสวัสดีครับคุณมากเวลาเหลือ3-4นาทีใครๆเนี่ยที่รักความสุขอะคุณรำพึงเขาผมเพื่อนกับเอกพรรักความสุขสสกลนครไม่ใช่ชลบุรีเฮ้ยสกลนครเอกพรโอ้ดีมากเก่งมากที่เอกพรอยู่ตรงนั้นใช่ตุบตับอย่าตุบตับผมฝากถึงสถานีต่างๆนะครับ มันจะมี2-3กรณีถ้ามันเป็นปกติก็จะออกอากาศคือยังไงก็จะเป็น Facebook Live นี่แหละนะครับสถานีต่างๆนะครับพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะของ Facebook Live ซึ่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้จ่าภาษาระยองที่จะคุยกับลูกออสที่ผมตอนนี้ผมแบ่งจอเป็น2ซีกค้นพบวิธีการไม่โอ้ยอดมากเลยคือตอนนี้ผมก็คุยโดยใช้ไอ้เนี่ยอะไรนะไลน์เสียงลูกออสจากไลน์แล้วผมนั่งตากหน้าอยู่คนเดียวทีนี้ผมบอกลูกออสมาตากหน้าด้วยกันก็แบ่งจอเป็น2ซี
แบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างนั้นใช่ไหมแบบนั้นแต่ทีนี้พรุ่งนี้อาจจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาก็ต้องงดเว้นลูกวัดวันหนึ่งแล้วก็ต้องขอโทษเชิญพี่หมออีกวันแต่ไม่ภาษาระยองผมไม่ค่อยได้ไม่ต้องฮะภาษาแง่แง่โอเคเอาอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็แจ้งไปถึงทุกสถานีนะครับว่าการุณาช่วยรับสัญญาณ5:58 นย้ำนะครับ5:58 นจะเริ่มแต่วันนี้มันช้าไปนิดนึงเพราะว่าผมลืมปรับกล้องนะครับมีอะไรไหมคุณลุงหมอทำไมนี่อยากคุยเลยไหมมีเวลาอีก2-3 นาทีไม่ก็อาจารย์คุยมาผมนึกได้ผมก็คุยคุยไปเรื่อยเปื่อยใช่นี่ที่พูดสตรอเบอรี่ที่2ปีเรามางานสตรอเบอรี่โอ้โหสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆเราก็ชอบมากเราก็อยากกินนะเราก็จะซื้อเดินไปเดินไปเขาบอกคุณหมออย่าซื้อครับพวกนี้เขาต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาไม่งั้นลูกไม่โตอย่างนี้หรอกพูดจริงๆมันจำเป็นไงใช่สตรอเบอรี่มันเป็นผลไม้ที่ผิวมันบางเพราะฉะนั้นการใช้อะไรก็ตามเนี่ยพอมันแตะปั๊บมันดูดซึมง่ายใช่แต่นะต้องพูดแก้ข่าวให้ด้วยงานวันสตรอเบอรี่เนี่ยที่เสมิงเนี่ยถ้าก็จัดนะฮะเขาจะควบคุมโดยหมายเลขเกษตรเข้ามาช่วยดูแลแล้วจังหวัดเขาจะมาดูแลเลยของใครที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษจริงๆออร์แกนิกคือถ้าคุณทำผิดกติกาคุณไม่ได้มาขายในงานเนี่ยไม่คนอื่นก็มาขายที่พูดเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านคงจะดีอ่ะคือพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมในงานเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบเขามีกรรมวิธีไล่ตั้งแต่ก่อนที่จะมาขายเลยก่อนตอนจะเปิดงานใครจะมาลงทะเบียนจะมาขายต้องเป็นพี่น้องที่ผลิตในสเมิงผลิตในระบบผลิตแบบถูกต้องด้วยเออต้องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาฆ่าแมลงผมได้ยินมาเรื่องผลิตเป็นเรื่องอันตรายผมไม่ได้ใส่ร้ายหรอกผมไม่งั้นไม่บอกเจ้าลูกโตได้ไงมางามอย่างงี้ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเด็ดกินเลยโอ้โหแต่ลูกเกือบ100 บาทเนี่ยลูกนึงจิ้มนมลูกใช่ไหมใช่ลูกใครไปญี่ปุ่นต้องไปกินสตรอเบอรี่จิ้มนมผมจิ้มนมหมายถึงนมข้นนะทุกท่านเข้าใจผมยังเคยถ่ายเป็นสารคดีไว้ว่าจะมาตัดต่อไม่มีเวลาจริงนิดเดียวเลยนะขอบคุณคุณสุภชัยจินโตหรือว่าลุงแพทซึ่งตอนนี้คงเดินทางเราหกเราเหินอยู่ทางอีสานซึ่งแกจะขี่ไอ้ยี่เนี่ยจะใกล้แล็บใกล้แล็บมึงแกจะไปก็บอกเดี๋ยวเป้าหมายคือเบตงตอนนี้อยู่ทางเหนือที่ไปรับมีดรับกันไกลนะเขาเรียกสายรับอ๋อเหรอนั่นคือสายรับรับมีดไงรับมีดรับกันไกลรับอะไรไปเรื่อยคือจากคนป่วยใกล้ตายแบบหมอบอกไม่รอดวันนี้หมอบอกงี้เนี่ยไม่ข้ามวันแกรอดมาได้แกก็อยากไปมันทั่วประเทศแกก็มีรถของแกเดินทางไปทั่วคืนนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่4ทุ่มครึ่งผมตามเวลาไปแล้วผมดูท่านตอนที่2เองอ่ะ3เมื่อคืนอ๋อ3เมื่อคืนเนี่ยตอนที่4ผมดูตอน2คงจะได้เวลาล่ำลากันนะครับขอบคุณทุกสถานีเลยนะครับ สถานีวิทยุทุกสถานีซึ่งอาจจะลำบากนิดนึงการเชื่อมสัญญาณนะครับแล้วเดี๋ยวพอผมเดินไปกดหยุดปุ๊บเนี่ยสถานีก็ต้องตัดเข้าข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยตัวเองนะครับขอบคุณจริงๆครับคนดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวที่อยู่ด้วยกันมาถึง40 ปีแล้วโอ้เหรอนุนาด้วยเหรอเออคุณนุนาเข้ามารุ่นหลังอ๋อเขายังเด็กอายุแค่18อ๋อเหรอ19 19ไปกันเนาะโอเคแยกย้ายกันทำมาหากินได้ครับส่วนเราก็จะแยกย้ายกันสบายชิวๆตรงนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันแล้วเดี๋ยวผมแจ้งไปทางสถานีอีกทีนึงผมประสานกับลูกออดอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้เอายังไงกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับท่านประสิทธิ์พิทูลกิจจาอดีตสสวนครสวรรค์ที่เวลาไปไหนผมก็ต้องเอามานั่งใครไปไหนกับผมจับมานั่งออกอากาศหมดอ๋อดีมากครับดีมากครับเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะเดินไปปิดกล้องได้ผมไม่มีคนช่วยปิดให้ทำเองหมดแล้ว